แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มีเมนูมาทำอาหารนะคะแต่ว่าจะมารีวิวนะคะมันเป็นซาลาเปาโฮวีตนะคะเห็นขายในเดอะมอลล์นะคะที่ชั้นจีเห็นแล้วแบบน่าสนใจมากเขาบอกว่าเป็นสูตรลีนนะคะใช้แป้งโฮวีตไม่แล้วก็ใช้ไขมันที่ดีนะคะใช้น้ำมันรำข้าวเนาะแล้วก็พวกเนื้อหมูเขาก็จะใช้แบบไม่ติดมันนะคะคือแบบดีต่อสุขภาพมากๆประมาณนั้นเลยก็เลยแบบเห็นมันน่าสนใจก็เลยซื้อมาแล้วก็มาลองรีวิวนะคะให้เพื่อนๆดูสำหรับคนที่แบบรักสุขภาพแล้วก็อยากกินขนมปังโฮวีตแล้วก็ไม่ต้องทำเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อด้านในกันเลยค่ะเขาได้รับรางวัลด้วยนะคะตัวนี้เนาะชื่อว่าบัน101นะคะรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ 4-5 สาขานะคะเท่าที่เห็นก็จะมีในเซ็นทรัลปิ่น9นะคะที่เดอะมอลล์บางแคงามวงศ์วานแล้วก็อีกจำไม่ได้แล้วค่ะลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะเขามี Facebook ด้วยน่าจะเป็นสั่งออนไลน์น่าจะมีด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นไส้ผักรวมนะคะก็ค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะสำหรับตัวเนื้อขนมปังอะเนาะแล้วก็ราคานะคะก็28บาทก็ไม่ถือว่าแพงนะคะถ้าสำหรับสายเฮลตี้สายแบบรักสุขภาพนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะคัดสรรวัตถุดิบในระดับนึงเลยลองไปหาอ่านข้อมูลของชื่อร้านนี้ดูนะคะเขาจะมีบอกรายละเอียดเลยเนาะแล้วก็อีกก้อนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นไส้หมูสับไข่ต้มนะคะคือแบบสายรักสุขภาพแล้วใครชอบกินซาลาเปานี่ลองมาสูตรนี้น่าจะแบบเวิร์กมากๆเลยเนี่ยค่ะข้างในจะเป็นหมูสับเขาบอกว่าใช้เนื้อหมูที่ไม่ติดมันเลยนะคะขนมปังก็ค่อนข้างที่จะแบบนุ่มใช้ได้นะคะแม้ว่ามันจะเป็นโฮวีตบางคนอาจจะกลัวว่ามันจะเป็นแบบหยาบๆเนื้อแข็งๆแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นเนาะไปหามาลองกันนะคะรสชาติดีใช้ได้เลยนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าแบบโอเคชอบมากเป็นทางเลือกที่ดีเลยเนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไข่ต้มนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะใครสนใจก็ลองหาสั่งซื้อได้เนาะบัน101ค่ะสวัสดีค่ะ